ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโหวตสวนมติพรรคงดออกเสียงในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าเบื้องต้นได้ไปขอโทษผู้ใหญ่ของพรรคแล้วอย่างไรก็ตามคิดว่าการงดออกเสียงไม่ส่งผลต่อการพิจารณากฎหมายอื่นๆหลังจากนี้เพราะไม่เกี่ยวกันทั้งนี้ยืนยันทำตามหน้าที่สิ่งใดถูกต้องจะทำเพราะต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนที่จะเลือกนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นและคิดว่าคงไม่มีปัญหากับการร่วมงานกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทางด้านนายอนุทินกล่าวว่านายสิริพงษ์ได้เข้ามาขอโทษและได้พูดคุยกันซึ่งตนเองก็ได้ให้กำลังใจแต่ได้ตำหนิที่ไม่หารือกันก่อนเพราะในการหารือพักภายในพักก่อนหน้านี้ได้แจ้งแล้วว่าหากใครมีความเห็นต่างให้แจ้งมาเพื่อทำความเข้าใจกันแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่กระทบกับจำนวนตำแหน่งรัฐมนตรีของพักที่ได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้